สวัสดีค่ะพี่พรนะคะพี่พรจะมาสอนวิธีการหาลิงก์ LINE ID ของตัวเองนะคะกดเข้าไปที่หน้าหลักของ LINE นะคะก็จะมีเมนู4อันไปอันสุดท้ายที่เป็นจุด3จุดนะคะปุ๊บก็จะขึ้นที่เพิ่มเพื่อนนะคะก็กดเพิ่มเพื่อนกดเชิญกดเชิญนะคะก็จะขึ้นข้อความ SMS ให้กดที่ข้อความ SMS นะคะกดส่ง SMS ไปที่ตัวเองแต่ไม่ได้ส่งจริงนะคะกดเชิญก็จะขึ้นข้อความ LINE มีอันนี้คือเป็นลิงก์ LINE ของเราเองนะคะก็สามารถที่จะกด Copy โดยการกดแช่ไว้ที่หน้าจอจะเลือกไปที่หน้าจอนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะลิงก์หรือจะเลือกทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะคะกดคัดลอกค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ข้อความหรือไลน์ของเราเองหรือเพื่อนหรือไปหาเพื่อนของเรานะคะเพื่อที่จะส่งลิงก์ไลน์มีไปให้เขานะคะสมมติเราจะส่งให้คนนี้นะคะแล้วก็กดแชร์ไว้แล้วก็วางค่ะแล้วก็จะได้ลิงก์ไลน์มีของเราไปให้เพื่อนนะคะพอเพื่อนกดปุ๊บก็จะสามารถเข้าไปที่ตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะก็เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นตัวเองก็จะเชิญตัวเองเข้าไปอีกรอบไม่ได้นะคะแต่ถ้าไปที่เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่กดเข้ามาหาไลน์ของเราเองได้ค่ะก็จบวิธีการสร้างการหาไลน์มีของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ทุกคนใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะ